Can they coexist? ตามตัวอย่างของภาคต่อคราวนี้นะครับเราเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกลับมาบ้านที่คุณแม่เคยอยู่ครับแล้วในตัวอย่างเราก็เห็นตัวละครลูกสาวเจออะไรบางอย่างครับเป็นแผ่นโฆษณาแผ่นเดิมครับที่เขียนว่าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจนะครับเอามาคุยกันในรายการครับเราจะได้เห็นว่าในรายละเอียดของตัวอย่างเนี่ยเขาใส่อะไรที่เราน่าจะสังเกตก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนั้นในโรงนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice นั่นเองครับ Beetlejuice เป็นหนังผีตลกจากยุค80นะครับแล้วก็โด่งดังมากๆครับเป็นผลงานสร้างชื่อของผู้กำกับอย่างทิมเบอร์ตันครับและก็เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวของผลงานในระยะหลังๆต่อมาของแกครับตัวละคร Beetlejuice เนี่ยเป็นละครที่โด่งดังมากๆครับถึงแม้ว่าจะมีหนังออกมาแค่ภาคเดียวครับซึ่งหลังจาก Beetlejuice ประสบความสำเร็จนะครับก็อาจจะมีฉบับการ์ตูนตามออกมาครับแต่ก็ไม่ได้สำเร็จอะไรมากมายครับเพราะเป็นการ์ตูนที่ทำให้เด็กดูเท่านั้นครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการรับบท Beetlejuice ของ Michael Keaton ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นบทแห่งชีวิตของแกเลยครับเอาจริงๆเนี่ยก่อนที่ทิมเบอร์ตันจะเอาจอห์นนี่เดฟมารับบทประหลาดๆต่างๆนะครับก่อนหน้านั้นคนที่รับตำแหน่งนี้ก็คือไมเคิลคีตันนั่นแหละครับที่ทำมาก่อนครับซึ่งถ้าย้อนไปในช่วงยุค90นะครับตอนที่ทิมเบอร์ตันทำหนังเรื่องแบทแมนเนี่ยแล้วมีการประกาศแคสว่าทิมเบอร์ตันเลือกไมเคิลคีตันมาเป็นแบทแมนเนี่ยคนฮือฮามากๆนะครับเพราะว่าความรู้สึกคนตอนนั้นเนี่ยก็คือทิมเบอร์ตันจะเอาบีเทอร์จูสมาเป็นแบทแมนแต่สุดท้ายผลงานการแสดงของไมเคิลคีตันก็พิสูจน์ครับว่าแกเป็นบรูซเวย์ได้จริงๆครับณวันนี้เราจะได้ดูงานภาคต่อของบีเทอร์จูสเป็นบีเทอร์จูส2แล้วครับงานภาคต่อที่ทิ้งระยะจากภาคแรกนานถึง36ปีครับงานออกมาเป็นอย่างไรเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อครับ It's intense Dayo มิเซเดเอาจริงๆผมจำแทบไม่ได้แล้วนะครับ Beetlejuice ภาคแรกมันเป็นยังไงโอ้โจแนนอัตก้า Can't believe Grandpa's dead Death is hard Yeah sometimes I think life is harderWhen I was a teenager, a trickster demon terrorized our entire family and tried to force me to marry him. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Ew. Who's Beetlejuice? เอาจริงๆเจเนอเรตก้าก็ถือว่าเป็นตำแหน่งนี้แทนวิลเลียมไรเดอร์นะเรียกว่านักแสดงสาววัยรุ่นเล่นหนังผีให้ทิมเบอร์ตันไม่ใช่จุ๊ยมาแล้วอุ้ย I'm gonna make you so happy ดีที่มันแต่งหน้านะไอ้คีตันแก่ขึ้นยังไงไม่รู้สึกมันเปลี่ยนเลยไม่ใช่จุ๊ยเนี่ย The living เฮ้ยล็อบบี้เดิม The dead Can they coexist เฮ้ยหัวเล็กตัวเดิมเนี่ยผมจะจำได้เป็นรายละเอียดฮะมาเคิล คีตัน วิลเลียม ไรเดอร์ มอนิก้า เบอร์นูชี วิลเลียม ดาโฟ Where's Beetlejuice? ไอ้นอนผมชอบนอนนี้ Beetlejuice นั่นไง Express yourself don't be afraid You're a figment of my imagination Really Is this a figment of your imagination Beetlejuice Beetlejuice กันยายนนี้ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกยังไงแต่มาเห็นหนังทรงแบบนี้คิดถึงทุกทีเลยฮะเอาเรามาคุยกันดีกว่าว่าตัวอย่าง Beetlejuice มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเรียกว่ามันมีกิมมิกตั้งแต่เปิดตัวอย่างเลยนะครับใน YouTube ของ Warner Brothers เนี่ยใส่กิมมิกตรงที่เป็นวิลเลียม ไรเดอร์ออกมาเตือนคนดูครับว่าระวังตัวอย่างนะมันจะตึงตังหน่อยภาคตัวอย่างปล่อยมาพร้อมกับงานศพของตัวละครในภาคก่อนครับก็คือคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวจากภาคแรกครับที่เราเห็นตัวละครภรรยานะครับแล้วก็ลูกสาวอย่างลีเดียที่แสดงโดยวินโนนาไรเดอร์เนี่ยที่ตอนนี้เป็นคุณแม่นะครับมีลูกสาวของตัวเองรับบทโดยจูเน่ออเตกานั่นเองครับเพลงเปิดเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของBeetlejuiceนะครับเพลงเดลของแบร์รี่เดลาฟอนเต้นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นฉากเพลงที่โด่งดังมากๆจากยุคก่อนนะครับถูกเอามาเรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในมูดแอนโทนที่เศร้าๆหน่อยครับMi se deo
ก่อนจะไปกันต่อนะครับย้อนความเรื่องราวของภาคแรกกันหน่อยดีกว่านะครับว่าบีเทอร์จูสต้นฉบับเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวของอะไรบีเทอร์จูสภาคแรกเนี่ยเล่าเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นผีที่สิงอยู่ในบ้านครับจนกระทั่งมีคนย้ายมาอยู่บ้านของตัวเองครับแล้วไอ้ผีผัวเมียที่ว่าเนี่ยไม่รู้จะไล่คนที่มาอยู่ใหม่ออกไปยังไงครับก็เลยเรียกตัวบีเทอร์จูสมาไล่คนแทนครับบีเทอร์จูสในเรื่องเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นไบโอเอ็กโซซิสต์ครับก็คือประมาณนักปราบคนครับตรงข้ามกับนักปราบผีหรือว่าเอ็กโซซิสต์นั่นเองนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอเรียกบีเทอร์จูสมาเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างปัญหาแทนครับสุดท้ายคู่ผัวเมียที่เป็นผีในเรื่องเนี่ยก็เลยต้องร่วมมือกับลูกสาวของคนที่มาอยู่ใหม่ครับช่วยกันขับไล่ไอ้บีเทอร์จูสออกไปนั่นเองครับตามตัวอย่างของภาคต่อคราวนี้นะครับเราเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกลับมาบ้านที่คุณแม่เคยอยู่ครับหลายๆอย่างที่คุ้นเคยจากหนังภาคแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เมืองจำลองหรือว่าบ้านจิ๋วครับแล้วในตัวอย่างเราก็เห็นตัวละครลูกสาวเจออะไรบางอย่างครับเป็นแผ่นโฆษณาแผ่นเดิมครับที่เขียนว่ามีปัญหาเรื่องหาไบโอเอ็กโซซิสต์ถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อบีเทอร์จูสเนี่ยสะกดไม่เหมือนกับบีเทอร์จูสปกติครับแล้วตัวละครลูกสาวก็ถามขึ้นมาครับว่าใครคือบีเทอร์จูสแม่ก็อธิบายครับว่าอย่าพูดชื่อนี้3ครั้งลูกบอกว่าพูดแล้วมันจะเป็นยังไงบีเทอร์จูสเนี่ยชื่อหนังเนี่ยเขียนว่าบีเทอร์จูสนะครับเพราะว่าถ้าเรียกบีเทอร์จูส3รอบเนี่ยบีเทอร์จูสเนี่ยมันจะเป็นการเรียกไอ้บีเทอร์จูสมานั่นเองครับแล้วสุดท้ายมันก็มาจริงๆครับบีเทอร์จูสอย่างที่เราเห็นนะครับว่าไมเคิลคีตันกลับมารับบทตัวละครนี้อีกครั้งนะครับซึ่งผมว่าทุกคนเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกเหมือนกันครับว่าไอ้ทาหน้าขาวๆเป็นบีเทอร์จูสเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไมเคิลคีตันไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับทั้งที่ความจริงแล้วถ้าใครได้ดูผลงานระยะหลังๆของคีตันเนี่ยจะเห็นว่าแก่ไปเยอะพอสมควรนะครับความบันเทิงของบีเทอร์จูสเนี่ยอยู่ที่1เรื่องก็คือการเซตโลกหลังความตายแบบแปลกๆขึ้นมาครับเขาเรียกตรงๆว่า After Life เลยครับเซตอัพที่ว่าเนี่ยมีทั้งหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ซึ่งภาคแรกไม่มีการให้รายละเอียดอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของบีเทอร์จูสเนี่ยเกี่ยวกับการที่บีเทอร์จูสมาวุ่นวายในโลกมากกว่าแต่คราวนี้เราน่าจะได้เห็นโครงสร้างของ Afterlife แบบเต็มๆครับมีคนหน้าตาคุ้นเคยปรากฏตัวขึ้นมาเพียบนะครับทั้งซานตาคลอสกับฮูดินี่นะครับมีจังหวะที่ตัวละครของโมนิก้าเบลูชีนะครับพูดบอกว่าผู้หญิงที่ช่วงหนึ่งสวยที่สุดในโลกไอ้ตรงนี้เนี่ยคนก็แซวกันว่าที่ใส่ไดอะล็อกนี้เข้าไปเพราะว่าตอนเนี้ยโมนิก้าเบลูชีเนี่ยคบอยู่กับทิมเบอร์ตันอยู่ครับมีการเฉลยนะครับว่าตัวละครของโมนิก้าเบลูชีเนี่ยเป็นใครตอนภาคแรกเนี่ยมีฉากที่ตัวละครของลีเดียโดนบังคับให้แต่งงานกับบีเทอร์จูสครับแล้วบีเทอร์จูสเนี่ยก็ควักแหวนแต่งงานออกมาซึ่งแหวนแต่งงานที่ว่าเนี่ยมันมาพร้อมกับนิ้วมือครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นแหวนและเป็นนิ้วของแฟนเก่าครับหรือตัวละครของโมนิก้าเบลูชีจะเป็นเจ้าของแหวนแล้วก็นิ้วอันนั้นครับในหนังภาคแรกเนี่ยบีเทอร์จูสพยายามจะจับลีเดียแต่งงานนะครับแต่สุดท้ายลีเดียก็หนีรอดมาได้ครับจะบอกว่าบีเทอร์จูสเป็นวาร้ายก็ว่าได้นะครับแต่ในตัวอย่างภาคนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่จะอยู่ฝั่งเดียวกันครับหรือว่าคราวนี้ลีเดียต้องการความช่วยเหลือจากบีเทอร์จูสจริงๆให้เดาเนื้อเรื่องนะครับเข้าใจว่าแอสตริดลูกสาวของลีเดียเนี่ยอาจจะหลุดไปที่โลกหลังความตายหรือว่า After Life ครับอันนี้ต้องรอดูครับว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ครับอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่นะครับตัวละครของวิลเลียมดาโฟนั่นเองครับแกเป็นตำรวจในโลก Afterlife ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยก่อนตายไม่ได้เป็นตำรวจหรือว่าไม่ได้เป็นสายลับอะไรครับแต่ว่ามาเป็นตำรวจในโลกหลังความตายครับแต่ที่สามารถมารับบทบาทเป็นตำรวจในโลกหลังความตายได้เนี่ยเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแกเป็นดาราหนังเกรด B ครับถ้าพูดถึงหนอนทรายเนี่ยหลายคนจะนึกถึงหนังเรื่องดูนะครับบีเทอร์จูสก็มีตำนานหนอนทรายของตัวเองเหมือนกันครับโดยในดินแดนหลังความตายเนี่ยพื้นที่อันตรายของผู้วิญญาณก็คือดินแดนทะเลทรายครับที่มีไอ้หนอนตัวเนี้ยอาศัยอยู่ครับซึ่งวิชวลเอฟเฟคที่ทำออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาพยายามทำออกมาให้ดูเป็นสต็อปโมชั่นแบบในอดีตเลยครับโดยรวมแล้วต้องบอกว่าบีเทอร์จูสเป็นหนึ่งในหนังที่หลายๆคนอยากดูมากนะครับโดยเฉพาะแฟนหนังสยองขวัญครับเพราะว่าหนังไม่ได้น่ากลัวอะไรครับเป็นหนังตลกแฟนตาซีสไตล์หลุดโลกมากๆครับแต่แฟนหนังสยองขวัญหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะไอ้รุ่นที่ทันบีเทอร์จูสภาคแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าบีเทอร์จูสเป็นหนังผีถึงแม้ว่าจะเป็นหนังผีเบาๆแต่ก็เป็นหนังผีที่เราดูเป็นเรื่องแรกในชีวิตเรียกว่ากล้าดูเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับบีเทอร์จูสก็เลยกลายเป็นประสบการณ์ผีแรกๆของหลายๆคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจครับชื่อว่าใครหลายคนที่เคยมีประสบการณ์นั้นในอดีตน่าจะอยากดูภาคต่อครับประกอบกับงานแบบแปลกๆประหลาดเหนือจินตนาการแบบนี้มันคือของถนัดของทิมเบอร์ตันเลยครับทำออกมากี่ทีก็น่าสนใจนะครับและนี่คือเทรลเลอร์รีแอคชั่นกับตัวอย่างของ Bitter Juice จากผมจีนวิวไฟเดอร์ครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับBeetlejuice. Feel free to express yourself. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination?
Yeah.